เราทำงานในเรื่องของงานทำที่สวนโมกนะครับก็เป็นหอจดหมายเหตุหลวงพ่อพุทธทาสแต่ก็ทางททท.นะครับสนใจบอกว่างานทางพระศาสนาก็น่าจะมีศักยภาพที่จะพาคนผู้สนใจเนี้ยไปร่วมเรียนรู้และปฏิบัติธรรมนะครับโดยทุกทริปที่เราพาไปเนี้ยเราก็จะไปปฏิบัติธรรมในวัดต่างๆนะครับในสาขาต่างๆแต่เราก็สนใจในเรื่องของร่องรอยพระพุทธศาสนาผ่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผ่านสำนักต่างๆแล้วก็ผ่านหลักฐานพุทธศาสนาครั้งนี้ก็พามาเรียนรู้นะครับธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ธรรมชาตินะครับเรามาตั้งแต่ป่าเรียนรู้ร่องรอยหลักฐานพุทธศาสนาที่ตั้งแต่ป่าแล้วข้ามมาด่านทุกคนมาเรียนรู้นะครับของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของผมก็คูณนะครับวิหารเทพแล้วก็ไปที่เมืองโบราณนะครับบ้านปราสาทแล้วก็ไปที่พิมายวันนี้นะครับไปที่พิมายนะครับอุทยานสัตว์พิมายแล้วก็พิพันธ์นะครับพิพันธ์พิมายพิพันธ์มหาวิรูปแล้วก็ไปเรียนรู้การเกิดโลกเกิดธรรมชาติที่พิพันธ์ไม้กลายเป็นหินนะครับก่อนที่เราจะมาที่วัดชื่อวัดป่าสารวันนะครับได้กราบนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็มากราบนมัสการย่าโมงก่อนที่จะมาวันนี้ก็ตอนเย็นนี้เราก็ได้โอกาสที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวโคราชเห็นว่าพ่อเพลงที่เมืองโคราชเนี่ยถ้าไม่ได้เจอตัวจริงเนี่ยยังไม่ถึงโคราชนะฮะวันนี้ถ้าที่เรามานี่ก็ได้โอกาสที่ได้เจอตัวจริงได้เรียนรู้จากท่านคงได้ถ่ายทอดผ่านศิลปะวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็ถือว่าขอบคุณและเป็นโอกาสในตัวแทนของคณะปุญจาริกนะครับที่จริงคนที่อยากจะชวนมาเนี่ยถ้าเป็นชาวเมืองโคราชแล้วชวนอย่างยิ่งเลยบอกว่าถ้ามาเนี่ยถ้าไม่เจอพ่อประปัดเนี่ยไม่ยอมนะครับต้องอันนี้ที่จริงนะเขาเป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ยนะครับคือพ่อน้องของเจ๊หน่อยเนี่ยนะครับคุณกัลยาเนี่ยเราเรียกให้สนิทนะครับเนื่องจากเป็นอาสาสมัครของหอจดหมายเหตุนะครับก็ไปช่วยงานที่หอจดหมายเหตุแล้วก็น่าจะมาเรียนรู้ที่โคราชก็เลยเป็นผู้ชักชวนพวกเรากันมานะครับอันนั้นผมก็ขอเกิดแล้วก็ส่งให้คนโคราชคุยกันเองเลยอยากจะแสดงให้เราอะไรให้เราดูก็แสดงครับอยากจะบอกอะไรพวกเราพร้อมดูวันนี้นะครับขอเต็มที่เลยครับ